ถือว่าเปิดสนามได้ไม่เลวเลยนะครับสำหรับเพชรสีแดงกับผลงานของดำตะสะโกนที่ถึงแม้จะมีข้อผิดพลาดแต่คำชื่นชมที่ได้รับก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันช่วงนี้ครับร่วมเชียร์กันต่อกับตัวแม่เพชรสีเหลืองรำไพแสงทองในบทเพลงวอนเพื่อนเขียนจดหมายผลงานนี้จะรักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้อยู่หรือไม่เชิญรับชมกันได้เลยครับโชคดีนะจ๊ะพี่ชัยดูแลตัวเองด้วยแล้วอย่าลืมส่งจดหมายหาฉันไม่ไหวนะจ๊ะแน่นอนอยู่แล้วจ้ะไว้พี่จะเขียนจดหมายมาหาออนบ่อยๆเลยนะดูแลตัวเองดีๆพี่ไปก่อนนะจ๊ะอ้าวออนทำอะไรมืดๆคนเดียวเนี่ยฉันนอนไม่หลับมาสิคิดถึงพี่ชายอ่ะคิดถึงเขาว่าเขียนจดหมายหาเขาสิจะมานั่งเหงาๆทำไมก็ว่าจะเขียนอยู่แหละแต่แกก็รู้นี่ว่าฉันน่ะเขียนหนังสือไม่เป็นน่ะอุ๊ยสบายมากแค่นี้เดี๋ยวฉันจัดการให้ขาดสินดิ้นรนเป็นเพราะว่า
้มอยู่ไหนนะอยากจะให้ช่วยเขียนตอบกลับหาพี่ชัยจังส้มส้มอยู่ไหมออกมาหาหน่อยสิฉันมีเรื่องรบกวนหน่อยนะส้มหรือว่าจะหลับเข้าไปหาดีกว่าไหนเธอบอกว่าเธอแต่งงานแล้วไงเธอเขียนจดหมายบอกพี่อ่ะพอไม่ต้องมาพูดเลยตอนเนี้ยพี่ไม่ได้รักอ่อนแล้วเข้าใจไว้ด้วยพอเถอะพี่เข้าบ้านเถอะขอโทษจริงนะอ่อนฉันช่วยอะไรแกไม่ได้อีกแล้วอ่ะตอนครับมีจดหมายฮะไม่แน่ใจอีกฉบับนึงครับคุณให้ผมอ่านไหมหรือยังไงฮะฉันอ่านไม่เป็นนะคะคุณอ่านไม่ได้แล้วฮะผมขออนุญาตนะครับขอเชิญคุณออนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าบาสไอ้นี่ออกมาเป็นฮาแหละชอบคุณออนครับผมขอโทษคุณออนน่าจะผิดนะฮะไม่เป็นไรแต่ว่าไหนๆผมมาแล้วฝากด้วยแล้วกันไม่เป็นแล้วก็ไม่มีตังค์ด้วยอ่ะค่ะไม่มีตังค์เลยฮะคุณออนไปร้องหลังแล้วกันเดี๋ยวผมโอนไปให้นะกันโอเคครับผมโอนมาจริงนะคะอะไรนะฮะโอนมาจริงนะคะไม่เคยพลาดครับถ้าบอกโอนก็โอนฮะปรบมือนักแสดงด้วยนะครับครับผมแม่คุณแม่ครับเป็นไงฮะถ่ายทอดบทเพลงนี้วันนี้ค่ะก็กังวลอยู่ก็คือเรื่องดนตรีค่ะยันขึ้นบ่ถูกนะคะเพราะว่ามันก็แตกต่างจากต้นฉบับนะคะค่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ดนตรีทุกท่านนะคะที่เล่นดนตรีได้ดีนะคะหลายๆเทื่อที่หลายๆครั้งที่แม่ร้องเพลงบ่ค่อยได้ขอบคุณนะคะแต่มื้อนี้ขอขอบคุณหลายๆค่ะค่ะขอบคุณครูทั้ง3ท่านด้วยค่ะครับผมอนุชครับผลงานของแม่รำไพครับมันมีมนยังบอกไม่ถูกมันสะกดอยากให้ร้องทั้ง10เที่ยวร้องทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องไปไหนเลยอ่ะหยอกแต่เอาจริงพอมีจังหวะไอ้ลูกนรกที่หลังไม่เล่าอะไรให้ฟังนะแม่ลำไพก็ไม่ชอบผมแล้วก็เห็นผมทาลิปมันก็บอกไม่ใช่แล้วล่ะขีดหอดคือเก่าค่ะคู่ขีดหอดคือเก่าค่ะรักนี้มอบให้กับครูโน้ตคนเดียวค่ะดนตรีต้องมาแล้วคิเมโนตาเมตาเนตาตาเดชาเนติพังแหมคุณแม่ลำไพนี่ต้องเอาหมอนปิดหน้าผ้ารัดท้องนะตอนลงโคลนแล้วตากแดดนะตึงเปี้ยเลยส่วนการร้องวันนี้นะความมีเสน่ห์นะของแม่ลำไพมันยังมีอยู่ตลอดเวลาเลยลูกเอื้อนลูกคอที่แม่บอกว่าพะวงกับเพชรสีแดงกับดำนะสูสีกันตอนนี้ให้ภาวนาว่าให้เพชรสีน้ำเงินเขาพะวงเหมือนเราแล้วจะได้เสมอครับครับผมขอบคุณครับครูครับจะขอบคุณที่เอาเพลงนี้มาร้องนะเพราะว่าเพลงนี้นี่ถือว่าเป็นอยู่ในส่วนเพลงแจ้งเกิดของนักร้องชื่อจินตลาคุณลาบค่ะครูในวันเริ่มต้นของจินตลาเขาจะดังมา2เพลงก็คือวันเพื่อนเขียนจดหมายแล้วก็ถูกหลอกออกโรงเรียนเป็นต้นแบบของเพลงลูกทุ่งอีสานก่อนมาถึงยุคสิริพรและยุคตายอรไทยก็คือเพลง2เพลงนี้เลยนะครับแล้วก็เนื้อหาถ้าได้ฟังเนี่ยมันจะสะท้อนภาพสาวชนบทในพ.ศ.นั้นก็คือบางคนจบป.4จบป.6แต่บางคนจบก็จริงแต่อ่านหนังสือไม่ออกหรือบางคนไม่ได้เรียนก็มีในยุคนั้นนะครับแล้วก็ต้องวานเพื่อนเขียนจดหมายและเพื่อนก็แปลงสารจีบเองอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนตัวครูเนี่ยเป็นเพลงครูเลยในวันที่ครูมาร่วมงานกับแกรมมี่นี่ในระหว่างที่ยังไม่เจอยาใจคนจนเขียนเพลงให้ไม้อยู่ 2-3 ชุดแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอาเพลงนี้แหละมาเป็นตัวตั้งว่าอยากได้เพลงลักษณะแบบที่มีเรื่องราวซึ่งเพลงนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าพอฟังเพลงจบมันนึกเห็นภาพสาวบ้านนอกมันนึกเห็นคนไม่ได้เรียนหนังสือมันเห็นภาพชีวิตได้หลายคนอยู่ในนั้นเลยและวันนี้ถูกถ่ายทอดด้วยเสียงแม่ลำไพ
ก็เป็นเสียงยี่ห้อบ้านนอกครูใช้คำนี้นะเพราะแม่เนี่ยเป็นคนปลอมเสียงไม่เป็นบ้านเฮาเอิ้นว่าฟักใส่ไหมากกับหูว่าเป็นเสียงแม่ลำไผ่อารมณ์เพลงก็ดีปัญหาก็อยู่ที่อย่างที่แม่บอกแหละพะวงจังหวะลูกส่งแต่ละลูกไม่ผิดนะไม่พลาดนะแต่เห็นอาการพะวงจุดอ่อนมีเล็กๆครับเราเปรียบเทียบครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะฮะโค้ชพี่ตั๊กครับขอบคุณพี่ลำไพที่นำบทเพลงนี้มาร้องเพราะว่าหูไม่ได้ฟังนานแล้วแล้วก็ชอบมากเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่แบบว่าตักชอบมากๆเพราะว่าโดยเฉพาะเนื้อหาเนื้อหาแบบมันใสมันซื่อดีชอบชอบมันทำให้นึกถึงแบบสมัยก่อนเลยเนาะอะไรเงี้ยชอบมากเลยซึ่งในยุคปัจจุบันเนี้ยแบบเนื้อหาประมาณแบบนี้มันแบบหายากมากเลยชอบมากๆขอบคุณนะคะที่นำบทเพลงนี้มาให้เราได้ฟังได้หายคิดถึงทำได้ดีมากค่ะวันนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะครูครับผมพี่ไก่จ้าพี่ไก่วันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ก็คุยกันก็เขาก็บอกเขากังวลเรื่องท่อนที่จะเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าให้เป็นธรรมชาติไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าความหนักเบาของเพลงแต่ว่าความธรรมชาติเนี่ยที่หนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือพอร้องออกมามันเป็นลำไผ่จริงๆที่มันไม่มีความเฟกเลยถือว่าแต่วันนี้เยี่ยมเสียงเต็มมากครับผมขอบคุณนะครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมไม่มีที่ติจริงๆสำหรับลูกคอและก็น้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์คว้าใจทั้งโค้ชและคณะกรรมการไปได้อย่างอยู่มัน